เอาจริงๆนะทำไมตรงหลังมือมันบ้างอย่างนั้นเนี่ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการฟุตบอลเกมทีวีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแอดออนนั่นก็คือ Animator Player นั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากได้นะครับเดี๋ยวผมจะทีนี้มาเตาชิมให้แล้วกันนะครับถ้าเกิดอยากรู้นะครับว่าในแอดออนนี้นะครับจะมีอะไรกันบ้างนะครับก็ฝากอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอนี้ต่อไปด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยโอเคตอนนี้ผมก็ได้ทำการเปิด GUI ไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ผมไม่ได้รีวิวออนมานานแล้วนะครับก็ผมเพิ่งมารีวิวตอนนี้นั่นเองนะครับผมกลัวว่ามันจะตามกระแสไม่ทันนะแอดออนนี้ผมก็น่าสนใจอยู่นะครับโอเคก็เดี๋ยวจะมาดูกันเลยนะครับว่าสำหรับแอดออนนี้นะครับจะมีอะไรกันบ้างนะครับโอเคอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือการกระโดดนั่นเองนะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่การกระโดดก็จะเป็นแบบนี้เลยนั่นเองนะครับสมจริงมากเลยนะโอเคต่อไปก็จะเป็นการบินนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมตอนขึ้นนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ตอนลงนะครับโอเคลองปล่อยดูดิปล่อยตัวก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทำไมเสียงตกเพิ่มไม่มีเนี่ยโอเคต่อไปก็จะเป็นการเดินนะครับการเดินก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับมันตัวมันจะขึ้นลงขึ้นลงนะครับนี่สังเกตดูดีๆนะครับเดี๋ยวหน้าใกล้ไปโอเคนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับโอเคถ้าเป็นกดย่อล่ะมันก็จะเหมือนกันอยู่นั่นเองนะครับโอเคไม่แน่ใจนะครับว่าจะเปลี่ยนหรือเปล่านะโอเคแล้วถ้าเกิดเดินไปนะครับนี่กระโดดข้ามบอลนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนั่นเองนะครับไปทางซ้ายอันนี้ไปทางขวานะครับโอเคนี่ไปทางซ้ายนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคมาดูอันนี้เลยนะครับนั่นก็คือการบินนั่นเองนะครับโอเคการบินแบบใส่ปีกนั่นเองนะครับโอเคโอเคตอนนี้ผมใส่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองบินดูนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขอไปที่ก้อนเมฆก่อนนะครับโอเคมาเริ่มเลยนี่ถ้าหอกก็จะเป็นแบบนี้เลยนั่นเองนะครับนี่ตอนเลี้ยวก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับโอเคต่อไปนะครับนั่นก็คือการว่ายน้ำนั่นเองนะครับก็ที่จริงแล้วนะครับถ้าว่ายน้ำแบบแอนิเมชันนะครับก็จะถูกเพิ่มเข้ามาอยู่แล้วใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมสังเกตอย่างหนึ่งเลยนะครับโอเคดูนะครับนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ตรงบริเวณนี้นะครับนี่ก็จะขยับดุ๊กดิ๊กนั่นเองนะครับโอเคสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการคานข้าม1บล็อกนั่นเองนะครับโอเคก็จะมีท่าไม้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอามุมมองที่2ก่อนนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวอันนี้กว่าผมจะทําได้นะเดี๋ยวต้องใช้เวลาแป๊บนึงนะครับโอเคก็ได้แล้วนะครับนี่ตอนคานก็จะเป็นแบบนี้เลยนั่นเองนะครับนี่ท่านผู้ชมนี่เห็นไหมท่านผู้ชมสังเกตดีๆนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคมาลองดูตรงมุมมองที่3กันบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมนี่โอเคก็จะเป็นแบบนี้เลยนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Add-on Animator Player นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าผมทำคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าเกิดมีข้อสงสัยอะไรท่านผู้ชมสามารถส่งความคิดเห็นมาใต้คลิปได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย